สรุปข่าวเด่นข่าวล่าเช้ายันค่ำและแตกประเด็นข่าวฮอตในหาเช้าเล่าค่ำกับธีรนุชยอดนุ่นวันนี้ในอดีตสิบเก้านาฬิกา36นาทีค่ะคุณผู้ฟังขาก็กลับมาในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของวันนี้ในอดีตนะคะและวันนี้ค่ะย้อนหลังกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2500นะคะมีบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทผลิตของเล่นค่ะเขาเอาของเล่นที่เป็นจานร่อนที่เรารู้จักกันหรือว่าเรียกว่าฟรีสบี้นี่แหละออกสู่ตลาดพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสบุญยธรรมาค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ขาฟรีสบี้โอ้มันมีมานานมากเลยมีมาก่อนหนูเกิดอีกนะมีกว่า100ปีแล้วครับโอ้ฮะมี200ปีเหรอคะอาจารย์100กว่าปีเหรอคะใช่ครับรู้จักกันมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วโอ้นี่ในข้อมูลที่มีเนี่ยบอกว่า56 57ปีไม่ใช่จริงๆแล้วมีมาก่อนหน้านั้นเหรอคะใช่ครับมันมายังไงคะโดยจริงๆเรียกชื่อตามคนทำขนมปังครับในรัฐคอนเนคติคัตของสหรัฐอเมริกาเขาชื่อว่าวิลเลียมฟริตบี้ครับฟริตบี้ฟริตบี้เขาทำขนมพายนะฮะใส่ลงในถาดเขาเป็นคนทำขนมปังครับอ๋อค่ะแล้วพอเขาทานเสร็จเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับเขาก็เลยพลิกถาดแล้วก็ลองคว้างดู แล้วก็ถาดนั้นมันสามารถล่อนไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็ตกหลบแรกๆเนี่ยไอจานนี่เขาเรียกว่าจานขนมพายของนายฟิตบี้นะครับอ๋อฮะหลังจากนั้นมันนานเข้าเนี่ยมันก็สั้นลงเรื่อยๆขนมพายก็หายไปเรียกว่าจานล่อนฟิตบี้ครับอ๋อค่ะครับแล้วทำไมมันถึงมากลายเป็นของเล่นได้อะคะจันแล้วมันนิยมซะด้วยมันล่อนไปได้ไกลนี่ครับเลื่อนไปเหมือนกับประจานบินเลยนะฮะไปได้ไกลแล้วมันก็เลยกลายเป็นของเล่นของเด็กๆไปค่ะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโดยเอางี้ก่อนโดยหลักการก่อนค่ะอาจารย์ทำไมมันถึงไปได้คะโดยหน้าตาของเขาเนี่ยทำไมมันถึงไปได้แล้วมันก็ไปได้ไกลเราจะเห็นคนที่แบบเลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่อะนะคะชอบร่อนแล้วให้มันวิ่งแบบกระโดดคาบมาให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยต้องฝึกนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันจะไปคาบนะครับมันจะต้องฝึกเหมือนกันให้บริคาบมาค่ะค่ะแต่หลักการที่มันล่อนได้เนี่ยมันเป็นหลักการทางฟิสิกส์นะฮะเหมือนกับปีกเครื่องบินนะฮะเพราะว่าจานล่อนฟิตตี้เนี่ยมันจะมีเวลาเรามันจะมีด้านที่โค้งเว้าจานถ้าตรงขอบขอมันจะโค้งเว้านะฮะเวลาเหวี่ยงไปเนี่ยกระแสอากาศที่ไหลผ่านด้านบนและด้านล่างของจานมันจะไม่เท่ากันด้านบนเนี่ยกระแสอากาศมันจะไหลเร็วกว่าด้านล่างแรงดันอากาศทางด้านบนเนี่ยจะน้อยลงกว่าด้านล่างด้านล่างมันก็จะดันเกินแรงยกขึ้นครับทางอากาศพลศาสตร์เรียกเป็นภาษาอังกฤษนะฮะว่า aerodynamic มันเป็นยกจานล่อนให้เคลื่อนที่ในอากาศได้ค่ะค่ะหลักการเดียวกับปีกเครื่องบินครับปีกเครื่องบินเนี่ยปีกด้านบนจะโค้งด้านล่างจะเรียบเวลามันวิ่งปัดอากาศนะฮะมันก็จะเกิดแรงยกปีกเครื่องบินขึ้นเป็นหลักการเดียวกันค่ะครับอันนี้กับเครื่องบินอันไหนมาก่อนกันคะเครื่องบินมาก่อน ค่ะค่ะแต่ว่าผมว่ามันก็มาใกล้ๆกันนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักการทางอากาศพลศาสตร์อืมค่ะหลักการทางวิสิกส์นี่มันมาก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะเกิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นนะฮะค่ะครับแล้ว
ในเรื่องของการเอามาทำเป็นการตลาดอะไรต่างๆเหล่านี้อาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะว่ามันมาเป็นแบบทำออกขายอะไรยังไงเมื่อไรอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ตรงนี้ผมไม่ได้ผมจะศึกษาทางด้านฟิสิกส์นะครับการเคลื่อนที่การเล่นค่ะแต่ว่าการขายนี่มันผมทางมิติทางด้านนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ตามไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ทีนี้มันมีพัฒนาการไหมคะถ้าพูดถึงแง่ของเครื่องเล่นนะคะอาจารย์ไอ้ฟริสบี้ตั้งแต่สมัย100ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้ที่เขายังทำขายกันอยู่เนี่ยมันมีพัฒนาการหน้าตาการออกแบบหรืออะไรยังไงไหมคะอ๋อแรกๆก็มันเป็นรูปของจานใช่ไหมฮะค่ะที่เอ็ดนายฟริสบี้ก็จานใส่ขนมพายเขาอะค่ะมันก็เป็นแบบตันๆใช่ไหมฮะค่ะก็คือคล้ายๆมันเป็นวงแบบตันๆหลังๆมันก็มีพัฒนานะฮะเจาะรูกลางๆเป็นวงแหวนก็มีครับเป็นวงแหวนก็ได้แล้วก็บางทีก็ไปติดไฟติดอะไรให้มันเกิดความสวยงามขึ้นเวลาเหวี่ยงขึ้นก็ค่อยๆเปลี่ยนมารูปร่างแต่ว่าหลักใหญ่ๆก็จะเป็นรูปจานกลมๆนะแล้วก็มีมนอยู่ข้างๆจานนะครับเพื่อให้เกิดแรงยกแล้วก็แรงต้านให้มันพอดีกันสมดุลกันค่ะนะฮะแต่ว่าถ้ามันดีแบบมีบางคนประดิษฐ์แบบไอ้ตรงขอบนี่ไม่มีโค้งนะฮะจะเป็นแบบจานเลยแล้วเวลาเหวี่ยงไปปุ๊บมันก็ไม่ค่อยสมดุลนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยนิยมกันรูปร่างของจานนี่สำคัญมากและการเหวี่ยงก็สำคัญจะเหวี่ยงอย่างไรให้ถูกวิธีแล้วก็เหมาะเหม่งสามารถล่นไปได้ไกลสวยงามหลายสิบเมตรแรงที่ให้ก็ต้องพอดีกับการหมุนค่ะผู้เล่นก็ต้องฝึกฝนด้วยหลายๆครั้งรู้จังหวะรู้มุมในการปัดแรงดิฉันนึกว่าใครโยนก็ไปทั้งนั้นแรกมันก็โยนมันก็ไปครับแต่ว่ามันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่เป็นไปดันใจอ่ะอยากไปทางโน้นก็ไม่ได้เข้าใจละค่ะคือเหวี่ยงได้ครับแต่ว่ามันไม่เหมือนมันไม่ไปในทิศทางมันควบคุมไม่ได้ไนะคะเพราะถ้าเราไม่รู้จักไอ้พระราชาตรงการเคลื่อนที่ของมันเราก็ควบคุมยากนะฮะค่ะแล้วรูปร่างของจานนี่มันจะคล้ายๆกับจานบินนะครับของดาวอะในนิยายวิทยาศาสตร์ใช่แต่ว่าของจานบินมันจะมีกระเป๋ากลมๆข้างบนอีกไว้ให้มนุษย์ต่างดาวอยู่เพราะลักษณะจานแบบนี้มันสมดุลครับแรงทุกอย่างมันสมดุลแต่ว่ามันต้องหมุนด้วยนะเวลาเหวี่ยงก็ต้องหมุนด้วยถ้าไม่ได้สมดุลถ้าเราเหวี่ยงไปแล้วไม่รู้จักคือเหวี่ยงไปตรงๆเนี่ยไม่ให้มันแล้วมันไม่หมุนเนี่ยมันก็จะพลิกนะฮะมันจะพลิกแล้วหงายค่ะคือเหวี่ยงไปด้วยไม่ได้ไกลครับแล้วมันก็คว่ำลงลักษณะของความสมดุลเนี่ยคล้ายๆกับลูกข่างนะครับถ้าใครเล่นลูกข่างจะรู้เวลาเราเหวี่ยงลูกข่างไปอ่ะลูกข่างมันจะหมุนเมื่อมันหมุนมันจะไม่คว่ำนะนะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่หมุนมันจะคว่ำไอซิปปี้เหมือนกันจานซิปปี้เหมือนกันเวลาเหวี่ยงไปมันจะต้องหมุนพอมันหมุนมันจะเกิดความสมดุลขึ้นของแรงต่างๆแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลแต่ว่าหมุนแล้วมันจะต้องหมุนอย่างพอดีด้วยนะครับแรงยกต้องเสมอกันการควงก็ต้องเสมอกันมันก็จะไม่พลิกครับขนาดที่มันล่อนค่ะค่ะแล้วคุณธีรนุชค่ะคุณธีรนุชใช่ไหมฮะขอบของการล่อนจะมีประโยชน์ด้วยขอบหนาเนี่ยมันจะหนาติดตรงริมใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลางมันจะบางนะครับใช่ค่ะถ้าใครดูการพิจิตรจะเห็นมันจะช่วยสร้างแรงต้านอากาศค่ะแรงต้านนี่จะทำให้เกิดแรงเสียดทานบางคนบอกว่าแรงเสียดทานไม่ดีนะครับเหมือนเวลามันต้านอากาศเนี่ยมันจะทำให้จานล่นวิ่งได้ช้าลงแต่ไอจานทิปปี้เนี่ยตรงนี้ดีสำคัญมากไอแรงต้านมันจะทำให้แรงที่อยู่บนจานเนี่ยมันสมดุลสม่ำเสมอทั่วทั้งจานและทำให้จานเนี่ยวิ่งไปแล้วก็ล่นไปได้ไกลครับแล้วไม่พลิกนะครับค่ะอันนี้เป็นหลักการทางฟิสิกส์นะฮะก็ผมเป็นนักฟิสิกส์แต่ผมก็เป็นหลักการนักฟิสิกส์ค่ะค่ะนะคะก็เป็น
เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นของเล่นที่คุณพ่อคุณแม่ถ้ามีความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยสามารถเอามาเล่นกับลูกแล้วก็อธิบายนะคะหลักการต่างๆที่อาจารย์ได้บอกเราเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มข้อมูลความรู้ให้กับลูกๆไปด้วยเล่นไปด้วยสนุกไปด้วยแล้วก็ได้ข้อมูลความรู้ไปด้วยนะคะใช่ครับค่ะค่ะอ้าวยังไงวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่กรุณาให้ข้อมูลนะคะอาจารย์ขาขอบคุณครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของวันนี้ในอดีตนะคะ